ี้พามาดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมจุดติดแล้วจริงๆสำหรับกระแสฟุตบอลไทยฟีเวอร์คนไปดูแน่นสนามเลยนะคะแล้วเสียงเชียร์กระหึ่มมากๆรวมไปถึงท่านนี้ด้วยที่เขาบอกว่าเขาจะไปดูแน่นอนเลยนั่นก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะเดินทางถึงสนามแล้วก็ลงพื้นที่ไปนั่งชมฟุตบอลแบบติดขอบสนามเอาดูการแต่งตัวกันหน่อยท่านนายกมาในถุงเท้าโอ้โหแบบยางตาเลยนะสีเนี่ยเพราะว่าชุดสูตรเนี่ยสีออกน้ำเงินไงชุดสูตรเสื้อกางเกงนะแต่พอเห็นถุงเท้าโอ้นี่นายกแน่นอนตัวจริงของแท้นี่นะคะใส่ถุงเท้าสีแดงมาเมื่อวานนี้แล้วท่านนายกก็เดินทางมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานรวมไปถึงรัฐมนตรีหลายท่านเมื่อวานนี้ก็เห็นมาร่วมชมด้วยนะคุณผู้ชมและแน่นอนนะคะก็พบเจอกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำด้วยพอเดินทางถึงท่านนายกมาแวะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เปิดเผยมาดามแป้งเองบอกเลยตื่นเต้นบรรยากาศโหวันนี้มีแฟนบอลมาให้กำลังใจกันเยอะเลยส่วนท่านนายกรัฐมนตรีก่อนการแข่งขันผู้สื่อข่าวแอบสอบถามนะคะว่าถ้ามีโอกาสจะเข้าไปคุยกับนักเตะไหมอันนี้คือตอนที่ท่านนายกถึงสนามนะยังไม่ได้เตะกันนะท่านนายกก็บอกว่าก็คุยกันแล้วก็จะให้กำลังใจกันเต็มที่เชื่อว่านักเตะทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลวันนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านนายกท่านนายกบอกโหดีมากเลยแฟนบอลเข้ามาแน่นเอียดอันนี้เป็นวินาทีที่เข้าไปคุยกับนักบอลก่อนการแข่งขันเนี่ยนะคะแบบใกล้ชิดเลยนะนี่ก็คือยืนตรงนี้แล้วก็พูดให้กำลังใจนักบอลเลยนะคะท่านนายกบอกเลยวันนี้คนมาดูเยอะจริงๆภูมิใจแทนมาดามแป้งไม่เคยเห็นคนไทยมาดูบอลเยอะขนาดนี้มาก่อนเพราะท่านนายกเองก็เป็นคนที่ชอบฟุตบอลเนาะแล้วก็ติดตามนี่มีร้อยเอกธรรมนัสด้วยมีรัฐมนตรีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ไปนั่งชมด้วยกันทีนี้บรรยากาศช่วงนึงนะคุณผู้ชมมีแฟนบอลตะโกนบอกท่านนายกรัฐมนตรีบอกท่านนายกครับท่านนายกครับยังไงฮะ30กับ30แต่ก็คือความหมายก็น่าจะหมายถึงว่าอยากได้ไทยทำสกอร์ได้30อ่ะนะในขณะเดียวกันท่านนายกเนี่ยหันมามองคนที่พูดประโยคนี้แล้วก็ยกนิ้วโป้งให้อมยิ้มนะส่วนคุณนวลพันธ์ล่ำซำหรือมาดามแป้งเนี่ยตอบกลับไปบอกว่าแค่ได้10ก็ดีใจแล้วเดี๋ยวพาไปดูช่วงนี้กันหน่อยค่ะจังหวะตอนที่ท่านมาถึงแล้วมีแฟนบอลน่ะตะโกนแบบ30ครับ30ในงานข่าวบอกไหมครับว่าใครตะโกนนั่นน่ะสิเจ้าของเสียงคือใครสกอร์แม่นจังเลยคืออยากจะถามว่าแม่นจังเลยแต่แม่นคนละด้านน่ะใช่คนละฝั่งเพราะตอนแรกบอกนายกว่า30ไทยนี่ต้องชนะ30เชียร์ฝั่งไทยอยู่แล้วสุดท้ายสลับนิดนึงเป็น03เนี่ยมาดามแป้งยังหันมาพูดเลยว่าแค่10ก็ดีใจแล้วนะคะนี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่เดินเข้ามาในสนามคุณผู้ชมแล้วก็มีช่วงนึงจบครึ่งแรกค่ะตอนนั้นก็เกาหลีนำก่อนใช่มั้ย10ในช่วงครึ่งแรกท่านนายกเองก็มีช่วงที่เข้าไปให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยบอกเลยว่าโหคนมาดูเยอะนะแฟนบอลไทยมาดูกันเยอะแล้วมองว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นวันประวัติศาสตร์เดี๋ยวไปชมบางช่วงบางตอนค่ะนี่ขนาดนี้เลยเติร์ดฟุตบอลไทยมาผมก็วันนี้จะมาประวัติศาสตร์นะครับก็ดีใจที่สามารถมาดูได้วันนี้เพราะภารกิจที่ได้ผมชอบฟุตบอลแล้วไม่ได้แค่กระแสชาวบ้านมาดูต่อนะครับแต่ที่ผ่านมาเสมอ1ก็ถือว่าเยี่ยมมากผมว่าไม่ถือว่าอะไรครับวันนี้จะน้อยจะเป็น1แต้มครับขอบคุณครับสินใจเป็นจังหวะที่ท่านนายกเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจนักบอลถึงห้องนักกีฬาเลยบอกว่าเนี่ยเป็นวันประวัติศาสตร์ดีใจที่วันนี้มาดูฟุตบอลที่สนามได้ด้วยตัวเองเพราะว่าภารกิจแน่นและพูดถึงแมตช์ที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมที่ไทยไปแข่งที่เกาหลีใต้แล้วเราก็ทำได้ดีเสมอ1-1ท่านนายกแบบเยี่ยมมากแล้ววันนี้มองว่าทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผมว่าไม่เหลือบ่ากว่าแรงคือที่ท่านนายกพูดในห้องนะคะในช่วงหลังครึ่งแรกบอกเนี่ยอย่างน้อย1แต้มต้องมีนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่วงนะคุณปิงคุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยคนที่ไปชมฟุตบอลเนี่ยเยอะจริงๆรวมไปถึงทีมผู้บริหารเนชั่นทีวีด้วยก็ไปชมด้วยนะคะมีช่วงจังหวะหนึ่งนี่พี่โอกับพี่วีจำได้ไหมแฟนเนชั่นต้องรู้อยู่แล้วติดตามอยู่แล้วคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีถึงเกมการแข่งขันเดี๋ยวลองไปฟังกันคุยอะไรกันค่ะการแข่งขันนัดแรกของมันดีครับต้องการผม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 ต้อง
ียบร้อยแล้วก็ตุลาสองตัวด้วยที่เสียไปแต่ตอนนี้สองตัวเราที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนตัวหลักของแกนเราไม่ได้ทำให้เกินแล้วแต่ว่าเรื่องมาจากนั้นมันใช่ได้แต่โดยรวมทีมไทยเล่นดีกว่าแฟนๆ Nation TV เคยเห็นแล้วก็บอกเลยว่าอาจจะเกรงๆกันหน่อยอาจจะกดดันกันหน่อยนี่วิเคราะห์ช่วงครึ่งแรกนะแล้วดูโอ้โหใส่เสื้อบอลมาเลยเชียร์เต็มที่จริงๆแล้ววันก่อนจัดรายการ Nation Insight พี่ๆเขาก็ใส่เสื้อบอลเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วพี่โออย่างพี่วีนี่ก็เป็นแฟนฟุตบอลเหมือนกันชอบติดตามฟุตบอลเนี่ยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่พูดคุยกันกับนายกรัฐมนตรีนะคะ